สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนนะคะมาดูแลบำรุงนะคะต้นพญางูจงอางนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ตายก็เห็นปัญหาของต้นพญางูจงอางเนี่ยเขาเยอะขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะสังเกตดูว่าใบเป็นจุดนะคะเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตเห็นว่าเขามีดอกเกิดขึ้นนะคะนี่ค่ะดอกเขานะคะนี่นะคะทางนี้ดอกนี้ก็เฉาไปแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้ฝนเยอะนะฝนตกชุกหลายพื้นที่เลยนะคะก็จะเจอปัญหานี้ได้นะวันนี้จะมาพูดคุยกันสำหรับใครที่ปลูกอโกนิม่าหรือบอนสีนะคะก็จะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอย่างที่ใบเป็นจุดเป็นด่างเนี่ยนะคะต่ายก็ได้ปรึกษากับพี่ที่เขาปลูกเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะน้ำฝนนะคะช่วงที่ฝนตกเยอะๆนะคะก็จะทำให้ใบเป็นจุดเหลืองๆแบบนี้ได้นะคะเป็นลักษณะของเชื้อโรคเชื้อราที่มากับหน้าฝนค่ะทุกคนเราก็ต้องมีการราดรดบำรุงดูแลนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะดินในกระถางลดลงนี่ค่ะก็โผล่นอโผล่แบบนี้นะคะเป็นจุดที่จะทำให้ต้นเนี่ยได้รับเชื้อโรคเชื้อราได้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือหาดินมากลบเพิ่มนะคะใส่ปุ๋ยใส่กาบมะพร้าวสับใส่อินทรีย์วัตถุลงไปแล้วก็ราดรดทุกครั้งเนี่ยก็ให้ผสมกับตัวที่ผสมกับปุ๋ยน้ำหรือผสมกับสิ่งที่จะช่วยลดเชื้อรานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ต่ายก็จะชวนทุกคนมาบำรุงดูแลต้นพญางูจงอางต้นนี้นะคะปัญหาแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นทุกต้นนะคะเนี่ยค่ะอย่างต้นนี้นะคะออโรรานะคะไม่เป็นนะคะพิงออโรรานะไม่เป็นนะคะใบจุดๆเนี่ยไม่เป็นเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแค่บางต้นนะปัญหาที่เราเจอนะคะเพราะถ้าต้นไหนเจอเราก็แก้ปัญหาที่ต้นนั้นเนาะอันนี้หลายใบเลยนะคะที่เป็นจุดๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแก้ปัญหากันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะแต่ก็จะใส่ดินค่ะนี่ค่ะไป1ตักนะคะนี่ค่ะดินที่ปรุงเองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไป1ตักแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นดินที่ปรุงแล้วนะคะมีธาตุอาหารพร้อมสมบูรณ์ค่ะอย่างที่สองค่ะทุกคนเป็นปุ๋ยคอกหมักนะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะคะถ้าใครไม่มีปุ๋ยคอกหมักก็ใช้เป็นปุ๋ยหมักในตะกร้าปุ๋ยหมักใบไม้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะตักไปเลย1ส่วนก็คือต่ายจะตักมา1ช้อนปลูกอันนี้นะคะอย่างที่3นะคะทุกคนก็เป็นกาบมะพร้าวสับค่ะเราก็ตักมาเลย1ตักนะกาบมะพร้าวสับตัวนี้นะคะต่ายไม่ได้แช่น้ำนะเอามาจากในกระสอบเลยเห็นไหมคะเทลงไปเลยค่ะ1ตักนี่ค่ะรวมกันนะคะได้แบบนี้ค่ะได้ส่วนผสม3อย่างนี้นะคะเราก็คลุกให้เข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะคลุกให้เข้ากันได้ส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้นะคะเราก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะใช้เพียง3อย่างนี้เลยนะคะทุกคนดินปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็กาบมะพร้าวสับค่ะนี่จริงๆกับมะพร้าวสับเนี่ยจะใช้2ส่วนก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวไตก็จะมีการโปะไปด้านบนด้วยนะเพื่อเป็นการรักษาความชื้นค่ะเราก็ตักส่วนผสมของเรานะคะใส่ไปได้เลยนี่ค่ะนี่แบบนี้นะคะพยายามปิดหน่อปิดหัวเขาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ตายจะเพิ่มกาบมะพร้าวสับเปล่าๆลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะปกคลุมเขารักษาความชื้นเขานะคะคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของกาบมะพร้าวสับเนี่ยนอกจากจะใช้รองก้นกระถางแล้วก็ยังสามารถที่จะนำมาปกคลุมด้านบนได้ด้วยค่ะเติมลงไปนะคะอีกชั้นหนึ่งกาบมะพร้าวสับนะคะไม่เพียงแค่รักษาความชื้นค่ะทุกคนเขายังเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ได้ด้วยนะนี่แบบนี้ค่ะนี่ค่ะทำแบบนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันโรคต่างๆที่มากับหน้าฝนได้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะคะเขาจะมีดอกอยู่ตรงนี้ออกดอกนะคะแต่จะตัดดอกทิ้งนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเก็บดอกค่ะนี่ค่ะดอกนี้ตัดทิ้งเลยนะคะใบที่มีปัญหาเนี่ยตัดทิ้งเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าไต่กลัวว่าเขาจะลามนะคะเนี่ยค่ะ
อย่างเงี้ยเป็นเชื้อโรคเชื้อราเป็นจุดอย่างเงี้ยนะคะก็จะพยายามตัดทิ้งนะคะเนี่ยค่ะคือที่ต้องตัดทิ้งเพราะว่าหนึ่งเลยเขาอยู่ล่างๆถูกไหมคะเขาเกิดมาเนี่ยเขาอยู่ล่างๆแบบนี้พอน้ำฝนลงมาชะที่ดินแล้วน้ำแล้วจากดินเนี่ยกระเด็นมาโดนใบก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราได้ง่ายนะคะแต่ก็ตัดทิ้งเพื่อเป็นการลดโรคนะคะให้ต้นเขาโปร่งๆแบบนี้ก่อนนะหลังจากนั้นค่ะต่ายก็จะรดด้วยตัวที่จะช่วยลดเชื้อรานะคะซึ่งนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะน้ำหมักเปลือกมังคุดนะคะก่อนใช้เนี่ยเราก็ควรที่จะเขย่าทุกครั้งนะคะเนี่ยต่ายเตรียมน้ำไว้แล้วนะคะเทลงไปเลยประมาณ2ช้อนค่ะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็นำไปราดรสได้ค่ะน้ำหมักเปลือกมังคุดนะคะเขามีคุณสมบัติในเรื่องของการลดเชื้อราลดปัญหารากเน่าโคนเน่าของต้นพืชได้ดีค่ะใครที่ยังไม่มีก็ลองทำไว้ใช้ดูนะคะเราก็ทำการราดรสได้เลยนะคะนี่ค่ะรดต้นข้างๆไปด้วยเลยค่ะนี่ค่ะน้ำหมักเปลือกมังคุดนะคะสามารถใช้ได้ทุกสัปดาห์นะคะทุกคนจะได้ลดปัญหาช่วงที่ฝนตกชุกแบบนี้นะคะให้ต้นพืชต้นผักของเราไม่เกิดเชื้อราลดปัญหารากเน่าขนเน่านั่นเองค่ะก็ลองทำตามกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ